โอเคสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพิร์ลแล็บชาแนลนะก็ขณะนี้ตอนนี้ช่องมีทำโอเพนแชทเนาะเพิ่งเปิดห้องใหม่ๆเลยแล้วก็มีทำ Facebook เป็นเพจด้วยนะก็เข้ามาติดตามกันได้เลยนะครับโอเพนแชทกับ Facebook ลิงก์อยู่ใน description นะเขาสามารถเข้าไปกดจอยกดติดตามกันได้เลยนะเข้ามาคุยในห้องโอเพนแชทกันเยอะๆนะครับแล้วก็ใครมีคำถามอะไรก็มาคุยกันได้เลยนะผมจะอยู่ตอบค่อนข้างตลอดเวลาเนาะแล้วก็โอเคก็เชิญติดตามคอนเทนต์ได้เลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็เจอกันในห้องโอเพนแชทนะอุ้ยครับฮัลโหลสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพิร์ลแล็บชาแนลนะพอดีเมื่อกี้กดผิดครับกดถอนรูนตกใจไม่มีอะไรนะเผื่อกดเนี่ยปุ่ม unequip ปุ๊บรูนหายโอเควันนี้จะมาพูดคุยถึงเรื่องการจัดรูนสตันรูนสตันเป็นคำถามที่มีเพื่อนๆส่งคำถามเข้ามาค่อนข้างเยอะว่าใช้กับตัวไหนได้บ้างทีเนี้ยหลักการของรูนสตันนะก็คือเราใช้กับตัวที่เรียกว่าไม่ควรจะเป็นตัวดาเมจหลักอย่างแรกเนาะเพราะว่าการใส่รูนไป4เม็ดอะเราจะทำให้ดาเมจมันยังแรงอยู่เหมือนเดิมอะยากเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณจะเห็นว่าเซตปกติอย่างเบลดอย่างเงี้ยมันบวกคริติคอล 12% ใช่ไหมฮะหรือว่าเลทที่บวกคริดาเมจ 40% ต้องใช้4ชิ้นเหมือนกันถ้าเกิดเป็นตัวดาเมจหลักอะคุณใส่ส่วนมากก็คือต้องใส่4เลทอยู่แล้ว ใส่4เลทอย่างเช่นกาโลก็ไม่ต้องดีกว่าถ้าเกิดจะเอากาโลเป็นดาเมจล่ะคุณก็ต้องใส่เป็น4ชิ้นเนาะหาตัวอย่างก่อนนะอันนี้ผมแก้ไปแล้วด้วยสิอย่างอีฟิตอย่างเงี้ยก็ต้องใส่เป็น4ชิ้นหลักก่อนแล้วก็ชิ้นอีก2อันเนี่ยก็อาจจะปรับเปลี่ยนได้เนาะแต่ว่านี่ก็ยังปรับเปลี่ยนเป็นรูนสแตทอยู่ดีก็คือรูนเลือดเนาะคือคีดาเมจกับ H กับแม็ก HP ซึ่งคือถ้าเกิดคุณใช้เป็นโอเคเมื่อกี้มันมีเสียงเล็กๆเนาะเสียงจากอีกแอปนึงผมไปปิดมาอ่ะก็คือถ้าเกิดคุณต้องการที่ถ้าเป็นตัวที่ต้องการสแตทเยอะๆอ่ะผมไม่แนะนำให้ใช้รูนที่เป็นไม่ว่าจะเป็นรูนทำลายเลือดรูนเกราะรูนดูดเลือดรูนสตันอะไรพวกเนี้ยซึ่งคือถ้าใช้พวกเนี้ยมันจะเป็นเอฟเฟคแยกเอฟเฟคเสริมที่ไม่ได้อยู่ในค่าสแตทตรงนี้ค่าสแตทตรงนี้มีอะไรบ้างมีแอทแทคมีดีเฟนซ์มี HP แอทแทคสปีดคีเรทคีดาเมจแม่นยำเอฟเฟคต้านทานแม่นยำแล้วก็หลบหลีกจะเห็นว่าค่าสแตทตรงเนี้ยมันไม่มีคำว่าสตันแชนตีติดสตันอะไรเงี้ยไม่มีดูดเลือดไม่มีเกราะไม่มีหรือว่าทำค่าทำลายเลือดมันไม่มีอยู่สแตทเพราะฉะนั้นการที่คุณจะบิวสแตทให้ได้แบบเนี้ยโดยที่คุณจะต้องเสีย4ชิ้นไปใส่รูนสตันอย่างเงี้ยคุณก็จะอาจจะต้องเทรดกับไม่มีคีดาเมจ 40% ก็จะเหลือคีดาเมจแค่ 150% แต่ได้รูนสตันมาอันนี้สมมุติตัวอย่างเนาะสมมุติทีนี้ออไฟส่วนมากแล้วถ้าเปลี่ยนเป็นรูนสตันน่ะจะไม่มีคีเรทไม่มีคีดาเมจอยู่ที่บิลของแต่ละคนเนาะคือผมยังชอบที่ออไฟจะไปมีดาเมจอยู่บ้างบางคนก็บิลแบบนี้แหละแต่ไม่มีคีเลยแต่ว่ามีแม่นยำเอฟเฟค 100% มีเลือดที่แสนนึงก็ได้ก็ไม่ผิดอะไรครับมันทำหน้าที่สตันก็โหดมากแล้วแล้วแม่นยำเอฟเฟคก็ต้องยอมรับว่ามันมีผลค่อนข้างมีผลกับตัวออฟไฟเยอะอ่ะทีนี้เรามาดูกันว่าตัวไหนที่ใช้รูนสตันได้บ้างเนาะตัวที่ผมเซตไว้แล้วจะมีออฟไฟกับโอ้ผมลืมเลยผมจะเปลี่ยนจินน้ำเป็นสตันด้วยนะแต่ยังไม่ได้ทำนะครับจินน้ำเป็นหนึ่งอีกตัวหนึ่งที่น่าทำเป็นรูนสตันเนาะเหตุผลนะครับหลังจากที่เป็นเรารู้แล้วว่าเราจะไม่เอาตัวดาเมจหลักมาใช้เป็นรูนสตันเนาะต่อมาเราจะเลือกตัวไหนล่ะที่เป็นตัวที่เหมาะกับการใช้รูนสตันก็จะเป็นออฟไฟที่เป็นดาเมจ AOE เนี่ยดาเมจ within the area เนี่ย area three time ก็คือตีเป็นหมู่และ3ฮิตเราจะดูที่3ฮิตถ้า3ฮิตขึ้นไปเราจะใช้ได้ซึ่งบรรดาที่เป็นสกิลหมู่แล้วมี3ฮิตขึ้นไปจะมีออฟไฟเจนอสใช้ก็ได้แต่ส่วนตัวผมว่าเจนอสต้องชนได้แล้วก็ผมชอบดาเมจของเจนอสอ่ะก็แล้วแต่คนจะบิวก็มีเพื่อนผมที่บิวแล้วโหดมากๆเหมือนกันใส่รูนสตันเอานะอันนี้ผมไม่ได้ใส่รูนผมใส่ตัดเลือดแค่2ชิ้นแล้วก็เป็นเพิ่มเลือดกับเพิ่มคีเรทเนาะทำไมเจนอสถึงเหมาะที่น่าใช้เนาะเพราะว่าถ้าต่อยอันเนี้ยมันจะน็อกเฉพาะลาสฮิตก็คือดาเมจฮิตสุดท้ายมันต่อย8ฮิตจริงแต่ว่าฮิตที่ทำให้เกิด CC อ่ะจะมีแค่ฮิตสุดท้ายฮิตเดียว 80% แต่ถ้าเกิดคุณใส่รูนสตันไปแล้วอ่ะต่อย8ครั้งอ่ะมันสตัน
ทั้ง8ครั้งมันมีโอกาสลุ้นสตันทั้ง8ครั้งแล้วมันเป็นหมู่ส่วนสกิลเนี่ยไม่ค่อยมีผลเพราะว่ามันสตันอยู่แล้วเนาะใช้ถ้าใช้โดนไงก็ค่อนข้างจะสตันชัวร์แต่ก็ถ้ามีลุ้นสตันก็จะเพิ่มความโหดร้ายก็คือเรียกว่าเพิ่มความชัวร์ในการติดสตันเพิ่มขึ้นไปอีกเนาะสำหรับถ้าเกิดเรายิงแค่คนคนเดียวแล้วต้องการให้ติดสตันนะมันอาจจะไม่สตันก็ได้นะใน3ฮิตแต่ถ้าเกิดคุณใส่ลูนสตันเข้าไปอีกอ่ะโอ้โหผมว่ามันค่อนข้างชัวร์แหละว่าน่าจะติดสตันแน่ๆถ้าโดนนะเพราะใน RTA คนก็วิ่งหนีกันเป็นลิงเหมือนกันนะต่อมาเป็นออลไฟก็เมื่อกี้พูดไปแล้วเนาะตีเป็นวงเป็นหมู่3ครั้งฟิตไฟเราจะไม่ใช้เพราะว่ามันเป็นดาเมจเดียว3ครั้งดาเมจหมู่มันจะเป็นแค่ฮิตสุดท้ายป่ะไม่ผิดที่ทำเหมือนอิชิเทสเทนชันก็ไม่ได้บอกว่าตีหมู่เนาะตีเดียวเนาะมันบอกคนไหนว่าตีหมู่อ่ะทำไมผมจำได้ว่ามีบอกว่าตีหมู่ฮิตสุดท้ายแบบสร้างระเบิดอะไรสักอย่างตืดตืดไม่มีเนาะแต่ก็เป็นว่าฟิตไฟหลักๆก็คือตัวดาเมจหลักเนาะเป็นดาเมจหลักแล้วก็ถึงจะเป็น3ฮิตแต่มันก็ยังเป็นดาเมจหลักเราก็เลยจะไม่ใช้จินน้ำตัวเนี้ยได้เพราะว่าท่าเนี้ยมันเป็นโล่ใช่ไหมไม่มีดาเมจก็เหมือนออเบียที่ท่าสองเป็นฮิลส่วนท่าแรกเป็น AOE เนี่ย Attack Enemy Within Area T Time เหมือนกันก็คือมีโอกาสติดสตันเท่าๆกับออฟไฟเลยแต่ว่าความสำคัญของการใช้แม่นยำค่าแม่นยำเอฟเฟกต์อะครับมันต่างกันออเบียมันแม่นยำใช้ค่าแม่นยำเอฟเฟกต์อยู่แล้วไม่ว่าจะมีรูนสตันหรือไม่มีรูนสตันค่าแม่นยำเอฟเฟกต์ของออเบียก็สำคัญแต่จินน้ำมันไม่เป็นแบบนั้นไงถ้าเกิดใส่รูนสตันคุณเดี๋ยวต้องมาบิวไม่ได้เอฟเฟกต์เพิ่มขึ้นไหมก็ผมว่าไม่ต้องเนาะอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบแล้วกันส่วนตัวผมว่ามันไม่จำเป็นนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือแม่นยำเอฟเฟกต์ของออลไฟอ่ะมันอยู่ในนี้ด้วยในสมุดยิ่งคุณเปิดซ้ำเยอะมันก็ยิ่งเยอะไงของผมเปิดไป13เล่มแล้วซ้ำไป14ตัวมันก็จะเยอะหน่อยเนาะจินน้ำรู้สึกจะไม่ใช่แม่นยำเอฟเฟกต์เนาะเนี่ยเป็นต้านทานก็จะเห็นความต่างว่ามันเหมาะออฟไฟเนี่ยเหมาะสมมากๆส่วนจินน้ำก็เหมาะสมแต่ไม่ได้เหมาะสมเท่าเทียบเท่าออฟไฟเรียกว่าอย่างงี้กันออฟไฟจะเป็น SS ในการใช้รุ่นสตันจินน้ำจะเป็นแค่ Tier S ในการใช้รุ่นสตันเนาะสลัดน้ำเป็นดาเมจฮิตเดี่ยวใช่ป่ะจะมีอันติที่หลายฮิตเนาะอันนี้ฟัน2ทีแต่ก็เป็นแบบตีตัวเดียวมันไม่ได้หมู่ก็เลยไม่ได้แบบเป็นตัวที่มองว่าควรใช้ตัวดาเมจหลักผมข้ามเลยแล้วกันเนาะจะได้ไม่ต้องพูดซ้ำแพนด้าก็ไม่มีเนาะคือไอสกิลเนี่ยไอพัดลมพายุรอบตัวเท่าที่ดูแล้วมันไม่ติดสตันนะจากรูนเท่าที่ผมดูนะติดจะติดจากการเคาน์เตอร์คือการเคาน์เตอร์เข้าไปตีเนี่ย3ฮิตเนี่ยมีโอกาสติดสตันแต่มันก็ยกรออยู่แล้วผมว่าก็ยังไม่เหมาะที่จะไปใช้รูนตัดเลือดกับรูนอื่นๆที่มันบิวสแตทได้ขึ้นมาเยอะๆดีกว่าก็จะมีต่อมาเป็นจินไฟเลยแล้วกันนะตัวดาเมจอะไรผมข้ามหมดเลยนะตัวนี้มันไม่มีสกิลน่าใช้นะคืออันเนี้ยแทงทีเดียวอันนี้มีดาเมจก็คือไม่มีความเหมาะสมในการใช้รูนสตันเลยก็อันนี้ก็จะวิเคราะห์ไปทีละตัวนะครับเดี๋ยวเอาแค่พอประมาณแล้วกันนะเดี๋ยวปิดคลิปอันนี้ครับจินไฟนะ attack area 3 time เนาะเคียวลมอันนี้ไม่เหมาะเนาะเพราะว่าเราต้องการเร่งดาเมจจากตัวน้องมากๆเลยเพื่อจะจบเกมให้เร็วนะลุงซิลเวอร์แฟงข้ามไปเลยนะนกแก้วน้ำไม่นกแก้วน้ำเป็นตัวไม่มีสกิลโจมตีนะครับไม่ว่าจะเป็นรูนตัดเลือดรูนไม่ว่าจะเป็นรูนตัดเลือดรูนสตันรูนดูดเลือดโยนทิ้งให้หมดเลยครับไม่ได้ใช้สักอันนะใช้เป็นเน้นเลือดเลยครับเอาเลือดเยอะๆล่มน้ำตัวเนี้ยใช้ได้ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นสกิลนี่เป็น area t tram เหมือนกันแล้วก็ติดโล่แตกด้วยติดสตาร์แล้วโล่แตกก็คือเอาตายก็ผมถือว่ามันก็ดีพอๆกับจินน้ำใช่ไหมว่าดีพอๆกับจินน้ำแล้วกันเพราะว่าดีกว่าหน่อยด้วยแหละเพราะว่าจินน้ำมันเป็น attack down คือเราทำเขาติดสตันนะเขา attack down อ่ะเราก็ไม่ได้ทำดาเมจเขาแรงขึ้นเขาติดสตันอยู่เขาไม่โจมตีเราอยู่แล้วจะหักดาบไปก็มีประโยชน์จะมีประโยชน์หลังจากที่สตันหมดถูกไหมแต่ล่มน้ำอ่ะสตันติดแล้วอ่ะมันโล่แตกแน่ๆเราตีเขาแรงขึ้นเราสามารถเอาเขาตายในหนึ่งสตันไ
เอออันนี้ก็เป็นความสามารถของน้องล่มน้ำนะฮะโอเคก็ตัวอื่นก็ยังไม่เห็นตัวไหนที่ผมดูไว้นะ ยังไม่มีตัวอื่นที่เข้าท่ากับการใช้รูนสตันเท่าที่ผมดูไว้ก็น่าจะมีแค่4ตัวที่กล่าว4ตัวปะออลไฟจินน้ำเจนอส3อ่ะนะจินไฟ4ล่มน้ำ5ตัวเนาะเออมีตัวไหนน่าใช้อีกไหมคิดว่าน่าจะมีนะเออแต่ก็คือหลักการให้รู้ไปว่าตีเป็นหมู่ตีหลายฮิตไม่ใช่ตัวดาเมจหลักอันนี้ในคอนเซปต์ผมนะตีเป็นหมู่ตีหลายฮิตไม่ใช่ดาเมจหลักโอเคเพื่อนๆก็ลองเอาไปดูแล้วกันว่าตัวไหนดีเนาะหรือว่าถ้าไม่ชัวร์ก็เข้ามาในกลุ่ม LINE Open Chat ที่ผมเปิดไว้อยู่ในใต้ description กดลิงก์แล้วจอยเข้ามาคุยกันได้เลยส่งรูปเข้ามาถามเลยหรือว่าพิมพ์เข้ามาถามก็ได้นะว่าเอ้ยตัวนี้น่าทำไหมใส่รูนสตันดีไหมหรือใส่รูนตัวไหนดีมีสแตทให้ดูด้วยแบบต้องการสแตทดูตัวอย่างอะไรอย่างเงี้ยก็พิมพ์เข้ามาคือในห้องก็จะมีผมเนาะก็จะมีตัวตามที่คุณเห็นนี่แหละแล้วก็ ผมจะมีเพื่อนในกิลด์แล้วก็มีน้องที่คอยดูแลห้องให้อีกคนหนึ่งเป็นน้องนนท์เนาะก็น้องเขาค่อนข้างอยู่ท็อปเทียใน RTA ใน PVP อยู่สแตทก็ค่อนข้างโหดหลายๆตัวโดยที่ไม่ได้สเปนเยอะไม่ได้มีตัวเวก15เยอะใช้แค่เวก11 13 14อะไรประมาณเนี้ยก็ขึ้นท็อปเทียได้แต่สแตทน้องเขาหนาจริงคือน้องเขาแบบฟาร์มรูนอย่างบ้าคลั่งแล้วโหดจริงคือเคียวลมเขาไปไกลกว่าผมเยอะมากนะโอเคก็เข้ามาเจอในห้องเพนชั่นนะถ้าใครชอบคลิปแนวนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับยังไงก็เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย